ริ้วขบวนที่1 นะครับจะนำโดยนายตำรวจขี่ม้านะครับ1คู่และตามด้วยนำริ้วคือพลเอกอัมพรพวงสงวนวงศ์นะครับจากนั้นจะมีธง3ชายโดยกรมพลาธิการทหารบกนะคะมีประตูหน้ามีคู่แห่นายทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศซึ่งจะเป็นทหารบกริ้วสายนอก2สายสายละ20ทหารเรืออยู่ในริ้วสายใน2สายสายละ10ทหารอากาศริ้วสายใน2สายสายละ10รวมคู่แห่นายทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศซึ่งก็เป็นทหารยศร้อยเอกถึงพันโททั้งสิ้นรวม80นายค่ะตามมาด้วยกลองชนะแดงลายทองกลองชนะเงินและกลองชนะทองจากโรงเรียนเตรียมทหารรวม120นายนะคะจากนั้นก็จะมีจ่าปีจากกลอง4นายแตรฝรั่งแตรงอนและสังจากกองทัพเรือรวม52นายสารวัตรกลองจากโรงเรียนเตรียมทหาร4นายสารวัตรแตรจากกองทัพเรือ2นายกำกับฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางจากกรมพลาธิการทหารบก2นายฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางซึ่งจะประกอบด้วยฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นและบังแซ่จากกรมพลาธิการทหารบกรวมทั้งสิ้น12นายสนมเชิญพัดยศสมณศักดิ์1นายกำกับเสลี่ยงกลีบบัวพระนำคุมเสลี่ยงกลีบบัวพระนำจากกรมศิลปากรคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำกรมพลาธิการทหารบกเสลี่ยงกลีบบัวพระนำกรมพลาธิการทหารบกอีก16นายมีบังศูนย์พระนำสับปทนตาดพัดโบกมหัดเล็กหลวงเชิญพระแสงรายตีนตองอินเชิญจามอนและพรมเชิญจามอนรวมถึงคู่เคียงเสลี่ยงกลีบบัวพระนำซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็มีจากกรมพลาธิการทหารบกบ้างจากข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมจากเหล่าทัพต่างๆรวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธด้วยค่ะริ้วขบวนที่1นี้นะครับจะเป็นขบวนพระอิสริยยศนะครับซึ่งจะไปยังพระมหาพิชัยราชรถนะครับที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินตามพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนี้นะครับไปยังพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระที่สวดอภิธรรมนำนะคะที่นั่งประทับอยู่บนเสลี่ยงกลีบบัวพระนำนั้นได้แก่สมเด็จพระวรรณรัตน์ค่ะจากวัดบวรนิเวศวิหารรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธซึ่งสมเด็จพระวรรณรัตน์นั้นเป็นพระสงฆ์ธรรมยุตินิกายดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองธรรมสนามหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรเมื่อปีพุทธศักราช2552ซึ่งในครั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2551สมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีก็ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถรชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงเกลียบบุกรีบัวซึ่งเป็นพระญาณมาตรพระนำนะคะแล้วก็ราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระสุริยยศในการเคลื่อนพระศพเช่นเดียวกันค่ะหลังจากเสลี่ยงกลีบบัวพระนำแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเห็นริ้วขบวนซึ่งเป็นฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางอีกหลายคู่ด้วยกันค่ะมีทั้งฉัตร7ชั้นฉัตร5ชั้นบังแซกมหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า
็นนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธกำกับพระแสงหวางเครื่องหน้าเป็นครูโรงเรียนวชิราวุธจากนั้นก็จะเห็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีตามมาด้วยผู้อำนวยการขบวนพระอิสริยยศคือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองผู้อำนวยการขบวนพระอิสริยยศได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการขบวนพระอิสริยยศมีหลายท่านด้วยกันนะคะเพราะว่านอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกแล้วมีนายสัญชัยเทียมทวีสินที่ปรึกษาสำนักพระราชวังเป็นผู้แทนสำนักพระราชวังเข้าร่วมริ้วขบวนด้วยพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถัดจากรองผู้อำนวยการขบวนพระอิสริยยศหลายท่านที่กล่าวนามมาแล้วนี้นะคะก็จะมีการกำกับกลุ่มอำนวยการขบวนโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์มีผู้บอกขบวนหรือกลับสัญญาณมีกำกับพระยานมาตร3ลำคาญคนคุมพระยานมาตร3ลำคาญและคุมคนหามพระยานมาตร3ลำคาญนะคะซึ่งก็มีทั้งที่จากกรมศิลปากรและกรมการขนส่งทหารบกแล้วจึงเป็นพระยานมาตร3ลำคาญทรงพระโกศทองใหญ่ปักพระเสวตฉัตรคันดาน7ชั้นที่เห็นอยู่นี้นะคะสำหรับคนหามพระยานมาตร3ลำคาญนี้จะใช้ผลัดละ60คนรวม2ผลัดด้วยกันซึ่งก็เป็นกำลังพลจากกรมการขนส่งทหารบกค่ะซึ่งจะมีการเปลี่ยนชุดแบบหามพระยานมาตร3ลำคาญนะคะบริเวณเลี้ยวซ้ายเข้าแยกท้ายวังค่ะและเมื่อเข้าถนนแยกท้ายวังแล้วก็จะเป็นริ้วขบวนที่1ไปถึงเคลื่อนไปถึงบริเวณพระพลาหน้าพระพายกนะคะหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อที่จะนำพระโกศทองใหญ่นั้นอัญเชิญประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถค่ะซึ่งขณะนี้นะครับริ้วหน้าริ้วขบวนนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่ถนนท้ายวังแล้วนะครับโดยการญาตราขบวนพระอิสริยยศ4สายนะครับมีเจ้าพนักงานนำริ้วธง3ชายคู่แห่นายทหารบกนายทหารเรือนายทหารอากาศตำรวจหลวงถือหอกมหาดเล็กหลวงคู่แห่สมเด็จพระราชาคณะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนั่งเสด็จกิจบัวอ่านพระอภิธรรมนำนะครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินในริ้วกระบวนอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพไปยังพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้วยนะคะซึ่งจะได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะตามหลังคณะของนาลิวันที่จะสยายผมแสดงความเศร้าโศกนะคะประกอบไปด้วยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณพระครูญาณสยมภูพระครูสิทธิชัยบดีพระครูสุริยาเทเวศเป็นริ้วที่เชิญเครื่องพระอิสริยยศนะคะเป็นช่วงที่พระประยุรญาตเชิญเครื่องพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีตามไปในริ้วขบวนด้วยค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะก็จะประทับนั่งอยู่บนเสลี่ยงกลีบบัวค่ะหลังจากนั้นก็จะลงมาประทับนั่งอยู่บนราชรถน้อยนะคะเมื่อที่มีการเปลี่ยนมาประดิษฐานอยู่บนพระมหาพิชัยราชรถ
นั่งอยู่บนเสลี่ยงกลิบโปรอีกครั้งนะคะเมื่อจะมีการเวียนพระเมรุค่ะ